สรุปผล VNL นัดที่4วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021นัดที่4ซึ่งจะมีผลการแข่งขันและตารางคะแนนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปมาฝากทุกคนกันนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021หรือว่า VNL ในสัปดาห์ที่2นัดที่4วันที่31พฤษภาคม2564ที่สนามริมินีฟิเอร่าเมืองริมินีประเทศอิตาลีนะครับแข่งขันกันทั้งหมด8คู่ซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้สนามริมินีฟิเอร่าคอร์ต1เนเธอร์แลนด์ชนะไทย 3-0 เซตจีนชนะเยอรมนี 3-2 เซตตุรกีชนะแคนาดา 3-2 เซตสหรัฐอเมริกาชนะเซอร์เบีย 3-0 เซตที่สนามริมินีฟิเอร่าเขตคอร์ต2นะครับเบลเยียมชนะโดมินิกัน 3-2 เซตบราซิลชนะญี่ปุ่น 3-0 เซตโปแลนด์ชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซตรัสเซียชนะอิตาลี 3-0 เซตเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดกันบ้างนะครับ 1. สหรัฐอเมริกามี12คะแนน 2. ตุรกีมี10คะแนน 3. เนเธอร์แลนด์มี10คะแนน 4. ญี่ปุ่นมี9คะแนน 5. บราซิลมี9คะแนน 6. รัสเซียมี8คะแนน 7. จีนมี8คะแนน 8. เซอร์เบียมี7คะแนน 9. เยอรมนีมี6คะแนน 10.โปแลนด์มี5คะแนน11โดมินิกันมี4คะแนน12เบลเยียมมี3คะแนน13เกาหลีใต้มี3คะแนน14แคนาดามี1คะแนน15อิตาลีมี1คะแนนและ16ไทยมี0คะแนนนะครับส่วนทางด้านโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปในวันที่1คือวันนี้นะครับ1มิถุนายน2564ที่สนามริมินีฟิเอร่าคอร์ต1 15:00 น.ตุรกีพบเยอรมนี 18:00 น.เบลเยียมพบโปแลนด์ 21:00 น.จีนพบแคนาดาสนามริมินีฟิเอร่าคอร์ต2นะครับ 17:00 น.โดมินิกันพบเกาหลีใต้20:00 น.เซอร์เบียพบไทย23:00 น.สหรัฐอเมริกาพบเนเธอร์แลนด์ส่วนคืนวันที่1นะครับก็เป็นวันที่2มิถุนายน2564ที่สนามริมินีฟิเอร่าคอร์ต1เวลาเที่ยงคืนอิตาลีพบญี่ปุ่นสนามริมินีฟิเอร่าคอร์ต2เวลา 2:00 น.บราซิลพบรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลการแข่งขันตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันในนัดที่4ในศึก VNL 2021ประเภททีมหญิงนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ